มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีครับพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับคนไทยท่านหนึ่งที่เป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการศึกษาความลับที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นสามารถบอกเรื่องราวทางชีววิทยาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์และการนำไปวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อีกมากครับแต่ก่อนจะไปพบกับบุคคลท่านนี้นะครับเราไปพบกับช่วงเปิดหน้าบันทึกก่อนครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ปั่นข้าว90ธงชาติไทยผืนแรกธงผืนแรกของประเทศไทยเป็นธงผ้าสีแดงล้วนซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจากเหตุการณ์การยิงสลุดกับเรื่องค้าขายของชาวฝรั่งเศสณป้อมวิชัยประสิทธิ์ของประเทศไทยเนื่องจากขณะนั้นไทยยังไม่มีธงชาติเป็นของตัวเองจึงใช้ธงสีแดงล้วนซึ่งหาง่ายณขณะนั้นเป็นตัวแทนของธงชาติไทยผืนแรกเพื่อติดต่อกับชาติตะวันตกบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเกิดมาเป็นคนไทยช่วง Break Records เกิดมาเป็นตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยดวงสถาพรนะครับผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการลุกขการวิทยาเขตร้อนคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยอาจารย์ครับห้องปฏิบัติการแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเลยเบื้องต้นเลยเราศึกษาการเติบโตของต้นไม้ครับนะครับการเติบโตของต้นไม้หลังจากนั้นมาก็มีการประยุกต์ศาสตร์ด้านนี้เข้าไปใช้ในการด้านอื่นๆจนมาถึงจุดหนึ่งก็คือเราใช้ความองค์ความรู้ด้านการศึกษาการเติบโตของต้นไม้เชิงลึกนะครับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสภาวะภูมิอากาศเรื่องของความแห้งแล้งเรื่องอุณหภูมิเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะในต่างประเทศแต่ในไทยนั้นเรามาเน้นเรื่องของการศึกษาด้านนี้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยศึกษา2ประเด็นนะครับ1การเติบโตของต้นไม้ว่ามีผลกระทบจากภูมิอากาศอย่างไร2นำข้อมูลที่เป็นลักษณะเซลล์ในวงปีของต้นไม้มาวินิจฉัยว่ามันบันทึกเหตุการณ์อะไรครับที่เป็นภูมิอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงต่ำซึ่งต้นไม้จะบันทึกไว้ในเซลล์ครับหรือไว้ในวงปีนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นเราทำเชิงลึกมากกว่าวงปีแล้วครับครับเราทำเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับการเติบโตรายเดือนโดยพัฒนาเทคนิคที่สูงขึ้นมาที่ลึกเข้าไปอีกทีนึงครับผมครับผมครับแสดงว่าห้องปฏิบัติการแห่งนี้เราจะรู้เลยว่าในสภาวะที่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมครับนักวิจัยที่นี่จะต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนเลยว่าต้นไม้เติบโตมาได้ผ่านช่วงชีวิตผ่านช่วงเวลาหนึ่งนั้นเขาเนี่ยได้รับปัจจัยอะไรมากระทบเขาบ้างแล้วเรานำข้อมูลตรงนี้ครับการตอบสนองเนี่ยมาเหมือนมากลั่นครับนะครับมาประมวลว่าไอ้สิ่งที่เขาตอบสนองนั้นเราแปลงมาเป็นว่าถ้าเป็นอุณหภูมิมันสูงขึ้นเท่าไหร่ถ้าเป็นฝนตกมันฝนตกมากฝนตกน้อยเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเห็นบอกว่า
ห้องปฏิบัติการแห่งนี้นะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าพูดถึงในเขตภูมิภาคเราไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้นะครับครับผมเรามีเครือข่ายครับเครือข่ายห้องแลบนะครับก็คือเราไปเซตระบบเครื่องมือให้อินเดียครับนะครับฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียครับเป็นเครือข่ายของเราในเรื่องของห้องแลบเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนกับแลบแม่นะฮะแลบที่เป็นต้นแบบและเรากระจายความร่วมมือไปในภูมิภาคครับนะครับในเขตเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าถามว่าเป็นแห่งแรกไหมถ้าแบบเต็มรูปแบบนะเป็นระบบครับก็น่าจะเป็นแล็บแรกๆนะครับเราเลยกล้าตั้งชื่อว่าเป็นห้องปฏิบัติการรุกขะกาลวิทยาเขตร้อนเพราะในเขตร้อนเราก็มองว่าเราก็มีไม่กี่ประเทศและเราก็น่าจะเป็นแล็บแรกๆที่ตั้งขึ้นมาห้องปฏิบัติการแห่งนี้นะครับสร้างเมื่อไหร่แล้วก็เปิดใช้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับห้องปฏิบัติการนี้อย่างแบบเป็นทางการเนี่ย17สิงหาคม2548เราสร้างเรามีการเปิดอย่างเป็นทางการครับครับผมโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2548ครับครับผมใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานมั้ยครับอาจารย์ก่อนที่เราจะตั้งเป็นแลบนั้นเราก็มีการวิจัยความร่วมมือต่างชาติมานานแล้วครับครับผมเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิจัยเฉพาะโครงการแต่ไม่ได้มีการรวบรวมเครื่องมือรวบรวมงานวิจัยออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับครับผมครับอาจารย์ครับแล้วอย่างห้องปฏิบัติการนี้เราจะรู้อะไรเกี่ยวกับต้นไม้บ้างครับอาจารย์อย่างเห็นข้างหลังนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับอย่างยกตัวอย่างนี่คือไม้สักนะครับสักที่อายุประมาณ500ปี500ปีซึ่งจริงๆศาสตร์นี้เราต้องการไม้ที่อายุเยอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในแต่ละวงเนี่ยถ้าเป็นภาษาด้านนี้ศาสตร์ด้านนี้เขียนว่าในแต่ละวงปีนั้นเหมือนเปรียบเสมือนบทตึงของหนังสือครับซึ่งจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้เพราะฉะนั้นวงแต่ละวงที่เราเห็นนะครับมันก็จะบันทึกนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เป็นเรื่องของความชุ่มชื้นถ้าวงปีกว้างๆอ๋อก็คือกว้างๆใช่ไหมครับอาจารย์กว้างๆเนี่ยก็คือฝนตกดีเพราะว่าเราวินิจฉัยแล้วว่าไม้สักในโซนนี้ต้นนี้อาจจะเติบโตได้ดีเมื่อมีปริมาณน้ำฝนเยอะในพอเหมาะด้วยนะครับครับหลังจากนั้นเราก็มาดูอย่างเช่นเอ๊ะทำไมมันสีเป็นอย่างเงี้ย uh-huh. คือความร้อนสูงอุณหภูมิสูงครับผมมีไฟป่าเข้า oh. มันก็มีการบันทึกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งก็มีครับอย่างด้านบนครับก็จะ uh-huh. เป็นพื้นดินแคบเลยครับก็เล็กลงมาใช่ไหมฮะอาจารย์ซึ่งศาสตร์ด้านนี้ที่มีความโดดเด่นเพราะว่าเราสามารถวินิจฉัยได้ว่าวงปีแต่ละวงคือปีพ.ศ.อะไรครับผมมันเหมือนบันทึกเลยครับศาสตร์อื่นเนี่ยทำไม่ได้ครับจะเรียกว่าภาษาทางภาษาอังกฤษเรียกว่า cross dating คือการใช้วิธีการเปรียบเทียบลักษณะวงปีกับค่ามาตรฐานค่าอื่นๆแล้วก็มาวินิจฉัยว่าวงนี้ปีพ.ศ.อะไรครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้การวิเคราะห์นี่เราต้องใช้เครื่องมือหรือว่าเราดูด้วยตาเปล่าหรือความชำนาญครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือประกอบครับครับเพราะว่าในองค์ประกอบของเนื้อไม้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเซลล์ครับนะครับลักษณะเซลล์เราดูแม้กระทั่งผนังเซลล์ครับดูขนาดของเซลล์ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมครับครับคงไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เลยครับการดูตาเปล่าก็คือดูง่ายๆครับก็คือความกว้างแคบแค่นั้นเองครับในความเป็นจริงแล้วจะต้องไปดูองค์ประกอบภายในวงปีด้วยครับผมครับผมนอกจากสภาวะแวดล้อมของต้นไม้ต้นนี้แล้วยังดูอย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์ต้นไม้เนี่ยก็หนึ่งก็คือเรื่องอายุนะครับอย่างเช่นเรื่องอายุครับหรือเรื่องของลักษณะที่เป็นลักษณะทางโบราณคดีครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนี่เป็นไม้ที่ห้องแลบเราภาคภูมิใจมากนะครับครับผมเป็นไม้จันหอมที่สร้างพระโกศครับก็ไม้จันหอมที่สร้างพระโกศมีทั้งหมด3ต้นนะครับก็คือต้นที่1ต้นที่2และต้นที่3ครับใน3ต้นนี้เขาก็จะไปเอาตัวแว่นไม้นะครับที่เป็นฐานของต้นจันหอมทั้ง3ต้นมาที่นี่ครับเพื่อเราวินิจฉัยอายุอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าเรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกของเราอยู่แล้วครับแต่ในความจริงแล้วเรื่องอายุเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะไม้ที่สร้างพระโกศครับเราใช้วินิจฉัยอายุเพื่อพิสูจน์การบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยในคดีคดีทางป่าไม้เพราะบางทีอย่างเช่นประชาชนก็ไปอ้างต่อศาลว่าตอนเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้เนี่ยหรือที่ดินอาจจะไม่ใช่ป่าไม้ก็ได้ก็ไปปลูกมะขามปลูกมะม่วงนะครับเวลาเกิดคดีข้อพิพาทก็จะบอกว่าอยู่มานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.นี้ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติก่อนประกาศเขตป่าสงวนครับก็เป็นหน้าที่เราเหมือนกันจะต้องไปเอาชิ้นไม้มะม่วงไม้มะขามเนี่ยมาวินิจฉัยว่า
ปลูกเมื่อปีพ.ศ.อะไรกันซึ่งเราก็ทำเหมือนกันครับในการตรวจสอบอายุครับครับผมอย่างไม้ที่สร้างพระโกศเนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่หรือเปล่าครับตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของไม้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม้สร้างพระโกศจะสังเกตดูว่าเป็นไม้เก่าครับผมคือมีการตายยืนต้นอยู่ในป่าครับผมแต่ถ้ามาดูในข้อมูลตรงนี้ดูในชิ้นไม้ตัวนี้นะครับครับทำไมไม้จันหอมถึงจะต้องตายครับยืนต้นอยู่กลางป่าครับเขาบอกว่าถึงจะมีกลิ่นหอมนะครับแต่สังเกตดูแก่นเปรียบเสมือนเซลล์ที่ตายแล้วนะฮะเนี่ยแก่นทั้งนั้นแหละครับครับแก่นมันลุกขึ้นมาเรื่อยๆลุกขึ้นมาเรื่อยๆจนชิดเปลือกถ้าเราเรียนชีววิทยาเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นแก่นเนี่ยคือเซลล์ที่ตายใช้แค่การประดุงความแข็งแรงของต้นไม้แค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนที่สำคัญจริงๆส่วนที่เป็นกระพี้ครับก็คือสังเกตเรียกว่าไซเลมตัวนี้คือส่วนที่เป็นลำเลียงน้ำครับเปลือกนะครับก็คือลำเลียงอาหารครับแต่พอส่วนที่เป็นลำเลียงน้ำมันน้อยลงเรื่อยๆน้อยเรื่อยๆมันก็ตายโอ้ครับผมครับผมนอกจากเราจะดูอายุของเนื้อไม้แล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยคือเราต้องตัดต้นไม้ทุกต้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับเราไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ก็ได้นะครับการตัดต้นไม้จะทำให้เราเห็นภาพรวมครับแต่ในศาสตร์ด้านนี้นั้นเรามีเครื่องมือที่จะใช้ในการดึงชิ้นตัวอย่างเนื้อไม้มาศึกษาได้เรียกว่า increment borer ครับผม increment borer เป็นลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งจะมีรูอยู่ตรงกลางมีหัวสว่านมีด้ามจับตัวนี้นะครับจะไปเจาะซึ่งจะมีความทำให้เกิดแผลประมาณสักประมาณ4มิลครับ4มิลซึ่งก็เจาะเข้าไปนะครับแล้วก็จะดึงชิ้นตัวอย่างมานะครับซึ่งชิ้นตัวอย่างก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลักษณะชิ้นลักษณะอย่างนี้ครับผมนะครับแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการเตรียมตัวอย่างเพื่อให้เห็นเป็นวงปีครับตัวอย่างก็อย่างนี้ก็คือพวกวงปีใช่ไหมครับที่เราเห็นลายๆนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราได้อย่างนี้มาครับเราต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์เราดูจากตรงนี้เรารู้เลยครับหรือต้องมีเครื่องมือต้องมีเครื่องมือเครื่องมือดูอีกทีนึงใช่ไหมต้องมีเครื่องมือวงปีเนี่ยมันมีทั้งวงปีจริงและวงปีปลอมนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วงหน่อยปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งซึ่งศาสตร์ด้านนี้จะต้องมาวินิจฉัยว่าอันไหนคือวงปีจริงอันไหนคือวงปีปลอมเพราะถ้าวินิจฉัยผิดพลาดแสดงถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ช่วงเวลาก็ผิดพลาดไปทั้งระบบครับนี่คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการในการวิเคราะห์การเติบโตของต้นไม้จนถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบหรือการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมนะครับพวกภูมิอากาศที่ได้จากข้อมูลเซลล์ไม้หรือวงปีไม้นะครับ ซึ่งสามารถที่จะวัดได้ต่อเนื่องยาวนานเป็นซีรีส์เป็นร้อยปีนะครับของไส้ไม้ตัวอย่างที่เราเอามาวิเคราะห์ก็จะมีตัวนะครับตัวกล้องแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ตัวเราสามารถมองเห็นตัวชิ้นไม้แล้วส่งผ่านไปที่ตัวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ครับซึ่งจะทำให้เราเห็นข้อมูลจะสังเกตดูว่าเห็นลักษณะของเซลล์ไม้หรือวงปีไม้ที่มีความชัดเจนขึ้นครับเนื่องจากมีกำลังขยายที่สูงพอนะครับที่จะวิเคราะห์ได้และสามารถที่จะวัดการเติบโตได้โดยละเอียดครับนั่นคือเครื่องมือที่เราใช้วิเคราะห์เป็นโดยปกติของเราอยู่แล้วครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างเครื่องมือนี้ผลิตจากที่ไหนครับอาจารย์อันนี้คือเรานำเข้าครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับอาจารย์ครับเราเห็นว่ามีเครื่องมือที่อาจารย์ผลิตเองด้วยใช่ไหมครับครับในช่วงยุคแรกๆครับช่วงยุคแรกๆตอนตั้งแล็บใหม่ๆเราไม่มีก็ประมาณครับผมนะครับเพิ่งในช่วงนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเป็นอาจารย์ผมเองแล้วก็ไปเอาเฉพาะตัวโครงของเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดการเติบโตต้นไม้นะผมก็เลยลองเอาโครงนั้นมาประดิษฐ์โดยซื้อชิ้นส่วนครับมาประยุกต์เองนะครับซื้อชิ้นส่วนต่างๆมานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในจุดนั้นครับมีให้ดูด้วยใช่ไหมครับมีให้ดูด้วยครับอาจารย์ครับแล้วนี่ก็คือเครื่องมือที่อาจารย์ผลิตเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นกึ่งผลิตเองเพราะว่าเราได้ตัวโครงข้ามือเนี่ยตัวนี้มาจากสวีเดนผมก็เลยลองมาประยุกต์มาประดิษฐ์ดูครับโดยพยายามเช็คทางอินเทอร์เน็ตและศึกษาทางหนังสือว่าไอ้เครื่องมือทันสมัยในด้านนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างปรากฏว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับครับผมก็นำเข้านะครับอุปกรณ์ที่มาทำต่อแล้วมาแตะก็คือตัวสำคัญคือเขาเรียกว่าเป็นตัว linear scale หรือตัววัดนะฮะใช้สำหรับเป็นการวัดผมนำเข้ามาจากอินเดียสั่งทางอินเทอร์เน็ตมาจากประเทศอินเดียนะครับ
แล้วก็ตัวไมโครสโคปนะครับตัวกล้องจุลทรรศน์ก็คือของเยอรมันนะครับเป็นของประเทศเยอรมันนำเข้ารวมถึงตัวจับสังเกตดูว่ามันจะมีมอนิเตอร์เข้าตัวนี้มันจะต้องเชื่อมต่อกับมอนิเตอร์มอนิเตอร์นั้นมีทั่วไปในบ้านเราผมก็เลยไปคลองถมคลองถมไปซื้อที่คลองถมเอามานะครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับไฟที่สำคัญสำหรับฉายชิ้นตัวอย่างเนี่ยนะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงจากประเทศฟินแลนด์ครับผมเรามาจากประเทศฟินแลนด์นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้กระบวนการทำงานมันจะคล้ายๆเครื่องมือยุคใหม่เลยครับนะครับแต่มันจะต้องไปเชื่อมกับซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์จริงๆเราต้องซื้อนะในประเทศซึ่งก็ค่อนข้างแพงผมก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มาเชื่อมกับเครื่องมือตัวนี้ใหม่ตั้งชื่อซอฟต์แวร์ว่า KUTRA ย่อมาจาก 1.0 นะครับก็คือว่าเกษตรศาสตร์ University Tree Ring Analysis ครับนะครับเวอร์ชั่น1นะครับเวอร์ชั่น1ซึ่งใช้คล้ายๆกับต่างประเทศได้หมดใช้ได้เหมือนกันนะและเครื่องมือนี้จะเหนือกว่าเครื่องมือยุคใหม่ด้วยที่เครื่องมือยุคใหม่ทั่วโลกทำไม่ได้ก็คือชิ้นตัวอย่างเราสามารถหมุนได้นะครับซึ่งเครื่องมือยุคใหม่จะหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะต้นไม้ออกมาเนี่ยถ้าเจาะไม่โดนใจกลางและเฉียงวงปีเฉียงมากๆเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือยุคใหม่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องเอียงตัวอย่างแต่ตัวนี้ไม่ต้องเอียงครับหมุนปรับทิศทางปรับองศาได้ครับงี้อาจารย์ได้ไปจดสิทธิบัตรหรือเปล่าครับเนี่ยเราไม่ได้จดครับก็ถ้าใครจะมาเรียนแบบทำอะไรก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับเปิดกว้างใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วห้องนี้ทำอะไรครับอาจารย์ครับครับห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการทางไมโครเทคนิคก็คือปัจจุบันนะครับเราไม่ได้ศึกษาแค่การเติบโตของต้นไม้เป็นรายปีเราพยายามพัฒนาเทคนิคเพื่อศึกษาการเติบโตของต้นไม้ที่ลึกกว่าระดับปีก็คือเป็นรายเดือนรายเดือนรายเดือนนะครับถ้าเราเห็นเป็นเส้นๆคือวงปีเนี่ยไม่พอแล้วครับเพราะบ้านเราในความแปรปรวนของฤดูกาลก็มีฤดูแล้งนะครับฤดูร้อนนะฤดูฝนฤดูหนาวเขาก็อยากรู้ว่าในแต่ละช่วงฤดูนั้นต้นไม้เติบโตอย่างไรมีการบันทึกเหตุการณ์อะไรในแต่ละฤดูหรือแต่ละเดือนครับทีนี้การที่จะต้นไม้มันไม่ได้สร้างเป็นเส้นให้เห็นเหมือนดวงปีเราก็เลยใช้วิธีการที่เรียกว่าแคมเบียมมาร์กิ้งเทคนิคก็คือการเข้าไปทำให้แคมเบียมเกิดแผลเล็กๆและทุกเดือนครับเราไปสกิดแคมเบียมทุกเดือนจนเมื่อครบ1ปีเราก็ไปนำชิ้นตัวอย่างไม้ออกมาแล้วก็มาดูว่าไอ้จุดแผลแต่ละเดือนนั้นมันห่างกันเท่าไหร่นั่นคือการเติบโตรายเดือนนะครับเครื่องมือก็เป็นการประดิษฐ์ง่ายๆครับอย่างเช่นเหมือนคล้ายๆกับเป็นสิวออกมาเนี่ยครับสิวออกมาเข้าไปตอกที่ต้นไม้ตอกแค่จนถึงระดับเหนือลึกเข้าไปเกินเปลือกนิดเดียวก็คือตรงแคมเบียมนะครับแคมเบียมคือส่วนที่ต่อระหว่างกระพี้กับส่วนที่เป็นเปลือกนอกนะครับก็เปลือกกระพี้กับส่วนที่เป็นเปลือกก็ตอกเข้าไปมันก็สร้างแผลพอต่อเข้าไปครบปีครับเราก็ไปเอาชิ้นตัวอย่างออกมานะครับชิ้นตัวอย่างออกมาลักษณะอย่างนี้ครับมันก็จะไปสร้างแผลออกมาครับสร้างแผลออกมาพอเอาชิ้นตัวอย่างออกมาเนี่ยตรงนี้เป็นเปลือกเท่านั้นนะครับมาครับนะครับพอชิ้นตัวอย่างออกมาเราก็มาวัดระหว่างจุดแผลต่างๆก็จะได้ผลการเติบโตเป็นรายเดือนแต่ตรงนี้ไม่พอฮะในห้องนี้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ในแต่ละเดือนนั้นโครงสร้างเซลล์เป็นยังไงเราก็มาพัฒนาออกมาเป็นเหมือนกับสไลด์เลยฮะเป็นเซลล์นะครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมออกมาโดยใช้เครื่องมือในการเตรียมตัวอย่างเครื่องชิ้นพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เราศึกษาโครงสร้างเซลล์ได้ครับและสามารถจะวิจัยเชิงลึกไปจนถึงผนังเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ได้นะครับเราภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยเมื่อปี2007นะครับ2550เราเป็นห้องปฏิบัติการแรกในโลกที่นำข้อมูลวงปีไม้มาศึกษาความแห้งแล้งของประเทศไทยในภาคเหนือนะครับได้ถึง448ปีครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของเราได้ตั้งมาประมาณสูงไม่เกิน100ปีบันทึกจริงๆก็อาจจะได้40-50ปีแต่เราใช้ข้อมูลวงปีต้นไม้มาบันทึกเหตุการณ์นะครับได้448ปีครับปีแล้วเราตีพิมพ์ในวารสารที่มีเรียกว่ามีผลกระทบของสังคมสูงมากคือ Climate Dynamics เมื่อปี2007นะครับหรือ2550นะครับอาจารย์ครับที่วันนี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมเราถึงต้องรู้จักต้นไม้ครับอาจารย์ทำไมต้องรู้จักต้นไม้เพราะต้นไม้มันมีประโยชน์ครับนะลองนึกสภาพถ้าเราไม่มีต้นไม้ในโลกนี้เราจะอยู่ยังไงครับ
มีความผูกพันกับปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะปัจจัย4ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับยารักษาโรคเครื่องมือของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งโดยเฉพาะต้นไม้นั้นช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้จักต้นไม้ดีจะทำให้เราดูแลรักษาเขาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีส่งผลให้ป่าไม้ในภาพรวมก็มีความสมบูรณ์ด้วยครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างคนเมืองหรือว่าแฟนรายการบันทึกไทยของเราเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองเนี่ยครับจะมีโอกาสไปอนุรักษ์ป่าไม้ของเราได้ยังไงบ้างครับอาจารย์มีเยอะครับครับเราลองนึกสภาพว่าสมมติว่าคนไทยเนี่ยมี60ล้านคนครับมีคนที่มีโอกาสเข้าไปอาศัยใกล้ๆเคียงหรืออาศัยอยู่ในป่าเนี่ยประมาณสัก10ล้านคนครับที่เหลือประมาณ50ล้านคนเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากนะครับเราอยากเห็นป่าเขาหัวโล้นเราจะมีส่วนยังไงในการที่จะเข้าไปปลูกบำรุงนะครับหรือฟื้นฟูถ้าไปไม่ได้เราจะช่วยอย่างอื่นไหมเรื่องเงินทุนนะครับหรือแม้ว่าเจอผู้กระทำผิดไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าทำอะไรไม่ถูกต้องคนเราในฐานะทรัพยากรป่าไม้เป็นสมบัติของคนทั้งชาติก็จะต้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสแจ้งข่าวสารหรือช่วยในการคุ้มครองป้องกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วครับเพราะต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์จริงๆครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับทางรายการบันทึกไทยของเรานะครับก็มีหนังสือบันทึกไทยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงานของเราได้พาท่านผู้ชมเนี่ยบุกไปยังคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและเจาะลึกเข้าไปยังห้องบริการลุกขการวิทยาเขตร้อนแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห้องบริการนี้ก่อตั้งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยดวงสถาพรก่อตั้งเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2548ห้องบริการนี้มีจุดประสงค์อันหนึ่งก็คือว่านำองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการเติบโตของต้นไม้เนี่ยมาใช้ในเชิงประยุกต์กับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเราจะขอบันทึกห้องบริการนี้ในฐานะที่เป็นห้องบริการแรกของเมืองไทยและไม่ใช่เมืองไทยเท่านั้นยังเป็นห้องบริการแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับขอบันทึกไว้ในบันทึกไทยครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติบันทึกไทย Thailand Book of Records ติดต่อ02-981-0247 02-981-1242แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยช่วงบันทึกต่างแดนการส่งต่อลูกบอลต่อกันที่ยาวที่สุดในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมซื่อหลิงกำลังจะถูกรวมเข้ากับโรงเรียนอื่นในสิ้นปีที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการปิดฉากที่ดีโรงเรียนจึงถือโอกาสในวันกีฬาสีเพื่อจัดกิจกรรมทำสถิติการส่งต่อบอลต่อกันยาวที่สุดในสิงคโปร์เมื่อวันที่1กันยายน2559โดยร่วมกันทำสถิติได้ถึง461คนทั้งนักเรียนคุณครูและเจ้าหน้าที่ได้เชื่อมต่อกันเป็นสายและส่งต่อบอลกันได้มากถึง100ลูกโดยไม่มีลูกไหนตกเลยและถูกบันทึกโดย Singapore Book of Record สำหรับวันนี้รายการบันทึกไทยของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้ติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหนังสือบันทึกไทยของเราเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับคุณแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้